ครับใส่ฐานแล้วก็เซตกล้องแต่กล้องตัวนี้คือเราเซตมาแล้วเพราะเรามีความพร้อมในพอสมควรครับสะอาดสะอาดหมดแล้วคือเช็ดมาหมดแล้วเรารอเล่นดีพอดูพิเศษแล้วพิเศษแล้วไงไม่มีครับเซตพอเซตเสร็จปุ๊บเราเลยเพิ่งทำการติดเลยครับเราต้องมาลิงก่อนครับเราต้องลิงมุมก่อนว่าจะเอามุมไหน วิธีเล็งแบบทั่วไปคือเอาโทรศัพท์มาครับเปิดกล้องหน้าแล้วกล้องหน้าโทรศัพท์แปะเข้าไปตรงหน้ามันครับขอสัตว์หนึ่งตัวค่ะสาธิตขอชุดสาธิตเดินหน่อยค่ะแม่เสือกับลูกค่ะสองตัวลงมาใช้ประโยชน์ในโป่งสัตว์ค่ะกินดิน
กล้องชื่ออะไรนะแล้วเราทำการผูกกล้องไว้กับต้นไม้ต้นนี้ครับมีพิกัดไหมตั้งไว้ใช่ไหมยังครับตอนเราตั้งไว้นี่เราต้องทำอะไรบ้างคะจับพิกัดเราต้องเช็คหน้ากล้องจับพิกัดแล้วก็เคลียร์พื้นที่บริเวณหน้ากล้องครับเพื่อไม่ให้มีต้นไม้ถ้ามีต้นไม้อยู่เนี่ยกล้องจะแบบถ้าลมพัดปุ๊บแล้วกล้องตัวนี้ใส่ความเซนซิทีฟมันจะสูงครับพอลมพัดต้นไม้ปุ๊บมันจะถ่ายแล้วมันจะเปลืองมากเปลืองแบตมากครับโอเคครับขอบคุณครับใกล้ถึงแปลงได้200เมตรอ๋อไปหลอกน้องๆครับ